สวัสดีครับการเดินทางในกีฬาโอลิมปิกเกมของวิวกุลวุฒิพิทสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือหนึ่งของไทยนะครับเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับหลายคนคงทราบข่าวดีกันไปแล้วว่าวิวเนี่ยสามารถเอาชนะฉียู่ฉีมือวางอันดับหนึ่งของโลกมาได้ในรอบ8คนสุดท้ายก่อนการแข่งขันรวมถึงก่อนจะมีการลงสนามมีคนเป็นห่วงกับสภาพร่างกายของวิวกุลวุฒิรวมถึงสภาพจิตใจ และผลการแข่งขันก่อนหน้านี้นะครับที่เราแพ้อาชีหรือสีอยูชีมาตลอดแต่ว่าวิวได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าโอลิมปิกเกมสคือความฝันสูงสุดของเขาวิวพูดมาตลอดเลยนะครับในการสัมภาษณ์ที่ใดๆเนี่ยว่า3รายการหลักที่เขาต้องการคือแชมป์โลกซึ่งทําไปได้แล้วนะครับแชมป์ออิงแลนดนยังทําไม่ได้แล้วก็แชมป์โอลิมปิกเกมส์ครับวิวเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมาตั้งแต่เด็กนะครับ การเอาชนะฉีว่ฉีเมื่อวานนี้ในรูปแบบของเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่วิวเรียกว่าสร้างเกมด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็แก้จุดอ่อนต้องขอชื่นชมทีมโค้ชนะครับจากบ้านทองหยอดทั้งสองท่านนะครับก็คือโค้ดเป้ครับแล้วก็โค้ดอาร์ตที่สามารถแก้จุดบอดของวิวได้อย่างเช่นลูกโยนที่ให้กู้ต่อสู้ตบโอเวอร์เฮดง่ายๆนะครับจากใครที่ได้ติดตามแบดมินตันมาตลอดเนี่ยจะเห็นว่าวิวจะมีปัญหาลูกนี้นะครับแล้วก็ การควบคุมน้ำหนักมือครับวันนี้ทำได้ดีมากวิวเคยให้สัมภาษณ์กับทางเพจบ้าแบดไว้นะครับว่าวิวจะมีปัญหากับการเล่นในฝั่งที่ตัวเองไม่ถนัดหมายความว่าน้ำหนักมือจะคุมไม่อยู่ทําให้ลูกออกการตีลูกออกเนี่ยทำให้เหมือนการแจกแต้มให้กับผู้ต่อสู้นะครับจากทัดเมื่อวานนี้แฟนๆแบดคงเห็นแล้วนะครับว่าแต้มที่วิวแจกให้ฉีวฉีนี่มีน้อยมากนะครับก็เป็นผลส่งมาทําให้แต้มสกอร์ของ การแข่าเมื่อวานนี้ขาดนะครับก็คือ2112แล้วก็21 10นะครับแล้วก็อีกคีย์สำคัญหนึ่งคือสภาพจิตใจครับของวิวกลูดที่เจอกับชิวิชิมือหนึ่งผมเคยเกริ่นไปล่วงหน้าแล้วนะครับว่าการที่ชิวฉชิได้สายง่ายๆแล้วได้บายมาถึงรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยทำให้เขายังไม่ได้ถูกวัดกับสภาพจิตใจในช่วงเวลาที่มีความกดดันเหมือนอย่างวิลที่เจอกับนิชิโมโตะจากญี่ปุ่นในรอบก่อนหน้านี้รอบ16คนสุดท้าย วิวได้ถูกเ,เรียกว่าวัดด้วยการประเมินนะครับว่าเมื่อตามคู่แข่ง1เกมแล้วจะแก้ปัญหาด้วยการกลับมาอย่างไรแล้ววิวก็พิสูจน์ให้เห็นว่าทําได้ส่วนอาชิคือลงสนามนะครับไป2นะัดเจอนักแบทที่เป็นนักแบทเรียกว่ามืออันดับไม่สูงเลยเรอครับแล้วเขาก็ชนะผ่านมาได้ทําให้เขาไม่มีเวทีให้พิสูจน์พอการมาเจอวิลกลุบุสนะครับด้วยการที่วิวลงสนามด้วยฟอร์มที่โป้งป,งป้างใช้คํานี้นะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยวิวจะเป็นแบดมินตันสายลากเมื่อลากแล้วอาชีจะเล่นสบายครับเล่นตามเกมแต่เมื่อวานวิวไม่เปิดโอกาสให้อาชีเล่นตามเกมของเขาได้อย่างง่ายดายเลยเรียกว่าเป็นคนคุมเกมตลอด40นาทีที่เห็นกันนะครับหลายคนคงตื่นเต้นกับการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าแต่ละลูกที่วิวคัดสรรเลือกชอ็อตถือว่าเป็นช็อตคุณภาพล้วนๆนะครับ ซึ่งไม่ได้ทํากันง่ายๆหมายความว่าในหนึ่งนัดเนี่ยคุณต้องมีความพร้อมทั้งด้านอย่างที่บอกนะครับคือจิตใจแล้วก็จินตนาการของเกมนะครับวิวหรือน้องเมย์รัชนกเนี่ยจะเป็นแบดมินตันที่มีจินตนาการถึงจะเป็นคุณสมบัติเด่นของมือระดับโลกได้นะครับรวมถึงความแม่นยําแล้วก็เมื่อวานวิวได้พิสูจน์แล้วว่าลูกตบก็มีนะทางานด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้ถูกต้องถูกเวลาเมื่อแบตท,ที่เคยรับตลอดนะครับอย่างวิวเนี่ย มาตบเนี่ยทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยยิ่งตื่นแล้วก็ยิ่งทําให้แก้ปัญหาสถานการณ์ไม่ได้นะครับจะเห็นว่าฉีว,ฉว์ฉีเรียกว่าไปไม่เป็นเลยแมตช์นี้ผมพูดไหมพูดไวในเมื่อวานนี้นะครับว่าเป็นแมตชที่เรียกว่าวิวเล่นได้ใกล้เคียงกับวันที่เจอวิกเตอร์อาร์เซลเซ่นอดีตมือหนึ่งของโลกนะครับจากเดนมาร์กในนัดรอบชิงเดเอในรัฐในนัดรอบชิงอินเดียโอเพ่นนะครับ เป็นรายการซูเปอร์เจ็ดร้อยห้าสิบซึ่งเป็นรายการที่สูงที่สุดที่วิวเคยคว้ามาได้ในยุคช่วงเวลานั้นนะครับก่อนมาคว้าแชมป์โลกซึ่งพอผ่านเกมเมื่อวานนี้ไปได้นะครับทาให้วิวเนี่ยสร้างความมั่นใจและเจนในเวทีการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ารายการเฟรนช์โอเพีนะครับจัดมาแล้วที่นี่จริงๆเฟรนช์โอเนจะจัดประมาณช่วงเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าปีนี้พิเศษก็คือว่าทางเจ้าภาพฝรั่งเศสเลื่อนให้มาเป็นช่วงมีนาทําให้ นักบัยทุกคนนะครับสามารถมาสัมผัสแล้วก็เทสเรื่องลมเรื่องสนามก่อนได้นะครับทำให้วิวเนี่ยได้เปรียบแล้ววิวเนี่ยก็มาได้รองแชมป์ที่นี่แพ้ให้กับฉีวชีคนเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าน้ําหนักมืออะไรเนี่ยเมื่อวานนี้ถือว่าเพอร์เฟกมากถามว่าในมุมของจิตวิทยาเนี่ยวิวมีส่วนปรับไหมตรงนี้มีนะครับเพราะว่าทางโค้ดเป้ได้ออกมาเผยแล้วนะครับว่าทางบ้านทองหยอดได้จ้าง เป็นนักจิตวิทยานะครับชื่ออาจารย์ปลาซึ่งอาจารย์ปลานี่เป็นนักจิตวิทยาของน้องเทนนิสกีฬาเทควันโดนะครับคือเอามาช่วยด้านสภาพจิตใจวิวก็ได้พูดเองแล้วด้วยว่าเวลาเรามีอะไรไม่สบายใจเวลาเรามีอะไรที่รู้สึกว่าติดขัดนะครับก็จะมาปรึกษากับนักจิตวิทยาเนี่ยนะครับทําให้ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของนักกีฬาเองนะครับแล้วก็ถามว่าในรอบต่อไปเนี่ย วิวจะเจอใครนะครับวิวจะเจอกับลีซีเจียนะครับลีซีเจียเป็นนักแบดมินตันความหวังของมาเลเซียซึ่งลีซีเจียเองเป็นรุ่นเดียวกับกันตะพลหลายคนที่ได้ติดตามแบดมินตันมาในช่วงประมาณปี2016เป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นรุ่นเยาวชนที่ขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับสามารถเข้ารอบรองชนะเลิศที่รายการที่จัดที่ไทยนะครับแมตช์นั้นก็เป็นแมตช์คุณภาพลีซีเจียได้เรียกว่าพิสูจน์ตัวเองในแง่ของการทําร่างกายนะครับ การจ้างโค้ดที่มีประสบการณ์ในระดับโลกแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาเกมซึ่งเขาก็ขึ้นมาในระดับท็อป10เรียบร้อยแล้วการเจอกันล่าสุดของคู่นี้นะครับก็เป็นวิวเอาชนะไปได้แต่ว่าประมาทไม่ได้ครับหมายความว่าในแต่ละนัดเนี่ยใครดีกว่าคนนั้นชนะไปเพราะว่าฝีมือใกล้เคียงแต่ผมมองว่าวิวฮึกเหิมและมีความมั่นใจและในเรื่องของสภาพจิตใจวิวแข็งแกร่ง จะเห็นว่าหลายๆนะัดรีซีเจียเวลาเล่นนะครับอาจจะมีคําที่ผมใช้ตลอดก็คือว่าสติแตกหรือติดแตกนะครับหมายความว่าพอแบตบุกไม่ได้บุกอย่างเช่นอาชีเมื่อวานจะเห็นว่าไม่ได้บุกเลยนะครับโอกาสน้อยเพราะว่าวิวไม่ยกลูกวางลูกตลอดเมื่อแบตบุกไม่ไม่ได้บุกเหมือนคมเอ่อเคี้ยวเล็บมันมันหายไปมันไม่สามารถ บุกกับคู่ต่อสู้ได้อย่างวิวเป็นแบตท,ที่เหนียวอีกมันประกอบกันหลายๆองค์ประกอบนะครับทำให้การเจอกับรีซีเจียง่ายกว่าการเจอกับแอนทอนเซนของเดนมาร์กนะครับแอนทอนเซนเป็นแบตละเอียดแล้วก็เป็นแบตจุกจิกเป็นแบตท,ที่มีความเคี่ยวนะครับทำให้ผมมองว่าการเจอรีซีเจียรอบนี้วิวมีลุ้นขึ้นอยู่กับตัววิวเองแล้วก็น้ำหนักมือในการควบคุมทิศทางเกมนี้อาจจะไม่เหมือนกับเกม ที่เจอกับฉีวฉีนะครับอาจจะดวนกันสูสีกว่าเดิมเพราะว่าลีซีเจียช่วงหลังเขาพัฒนาตัวเองพัฒนาเกมพัฒนาสภาพจิตใจอย่างที่ผมบอกนะครับจากที่เมื่อก่อนเขาหลุดง่ายๆก็กลับมาเป็นคนที่นิ่งสงบนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็ยังซ้อมส่วนตัวไม่ได้ซ้อมกับสมาคมน่าจะเป็นนักกีฬาที่อาจจะต้องการสมาธิต้องการเรียกว่าพื้นที่ของเขานะครับ อย่างวิวเองการเจอกับลิซิเจียเล่นได้แล้วไม่เสียเปรียบแต่ขึ้นอยู่กับว่าอาวุธหนักของลิซิเจียเมื่อที่เมื่อใดที่เขาต้องทำนะครับวิวจะสามารถเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยกลับไปเป็นพิษให้กับเขาได้หรือเปล่านะครับจะเห็นว่าเมื่อวานอาชีพยายามจะตบวิวหลายลูกนะครับวิวสามารถที่จะผลักไปทางด้านแบ็คแฮนด์ของเขาให้เขาไปล้วงแล้ววิวก็สามารถสร้างโอกาสนะครับในการตบลูกแต่ละลูกได้อย่างเฉียบขาดนะครับ ส่วนปัจจัยอะไรที่จะทําให้วิวชนะลีซิเจนในวันพรุ่งนี้ก็อย่างที่ว่านะครับก็คือในเรื่องของสภาพจิตใจพรุ่งนี้เสียงกองเชียร์สนันแน่นอนทั้งทาง,ทงมาเลเซียและทีมชาติไทยนะครับรวมถึงแฟนแบทไทยที่อยู่ในสนามแล้วก็แฟนแบทฝรั่งเศสครับที่อาจจะเทใจมาทางเราก็เป็นได้แต่ก็ตรงนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การแก้เกมของโค้ชนะครับเกมรูปแบบเกมผมมองว่าวิวจะใช้วิธีเดิมนี่แหละครับเพราะว่าคนที่อาวุธหนัก เราต้องใช้วิธีในการที่จะรับอาวุธของเขาให้หายไปโดยการวางหน้าวางจุกจิกให้เขาเคลื่อนที่นะครับคนตัวสูงก็จะมีปัญหาในการเคลื่อนที่ซ้ายขวานะครับจะเห็นว่าเมื่อวานนี้วิวไม่ได้เรียกว่าพาอาชีทัวร์แต่ผมมองว่าทําให้เสียบาลานซ์นะครับซึ่งวิวก็จะใช้ลักษณะน,นี้ทำเดียวทำแบบเดียวกันนะครับกับทางรีซีเจียลูกที่รีซีเจียเก่งเมื่อเทียบเท่ากับอาชีก็คือ ลักษณะเดียวกันคือโอเวอร์เฮดครอสตบหนักๆแต่ว่าข้อดีของลิซิเจียคือเขาเป็นคนที่ตบแล้วเขาซ้ำหน้าเร็วนะครับเพราะว่าก้าวของเขาเร็วมากเพราะว่าความสูงนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะวัดได้ในวันพรุ่งนี้คือความอดทนและความนิ่งครับถ้าวิลสามารถปรับคองแต้มไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วลากลิซิเจียให้เกิดความหูดหงิดให้เกิดความรู้สึกว่าไม่อึดอัดกับเ,เกมนะครับแล้วก็ แต่ละแต้มก่าจะได้จากวิวเนี่ยยากมีโอกาสเพราะว่าสูตรสําเร็จนี้ถ้าจะย้อนไปในช่วงชิงแชมป์โลกนะครับวิวทำสำเร็จนะครับกับการยื้อคู่ต่อสู้เนี่ยให้รู้สึกว่าอึดอัดไปเองอย่างการเจอโคดนาอาราโอกะในรอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์โลกจําได้ไหมครับนัดนั้นเป็นนัดที่เรียกได้ว่าลากกันถึงกับทางกองเชียร์มาโฮก็ว่าได้นะครับอย่างเดนมาร์กกองเชียร์เดนมาร์กไม่พอใจเพราะว่าทั้งคู่เล่นแบบ ลากันไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ใช่ความผิดของวิวนะเพราะว่าทางโคดเป็นคนชวนล่าซึ่งวิวก็ยอมที่จะล่านะครับสุดท้ายโคดหมดก่อนนะครับเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่ามาเกมคือเกมด้านจิตวิทยาที่วิวเนี่ยเก่งนะครับดูเหมือนวิวจะไม่มีอะไรนะดูเหมือนภายนอกไม่มีอะไรเหมือนที่พี่แมนบุญศักด์พูดไว้ในสัมภาษณ์นะครับใครอยากดูก็ไปย้อนดูได้ในหน้า Facebook ของบ้าแบดนะครับพี่แมนบุญศักด์พลศนะคนที่เคยทําเหรียญ ใกล้เคียงที่สุดนะครับตอนนี้วิวก็สามารถเป็นคนที่2ที่ทําได้ก็คือเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับออพี่แมนพูดว่าวิวเนี่ยดูภายนอกเป็นคนรู้สึกโอเคนะแต่ภายในวิวเก็บนะครับกับความพ่ายแพ้คอยมอนิเตอร์ดูพี่ๆที่เล่นตามสนามนะครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆไปดูพี่แมนไปดูมือเก่งๆวิวจะเก็บมาจดจำไม่เพียงแค่จดจำนะครับจะนำเทปมาศึกษานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าวิว น่าจะเป็นคนที่สแกนคู่ต่อสู้เก่งครับทำให้เวลาแก้ปัญหาในเกมทําได้ดีนะครับพรุ่งนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับตารางของคู่นี้ออกมาแล้วนะครับวิวกลกลูวุธจะเจอกับลีซีเจียในวันที่4สิงหาคมเวลา15นาฬิกา50นาทีนะครับหญิงเดี่ยวจะลงทํแกรแข่งขันขก่อนนะครับอันเซยองจะเจอกับมาริสกาตุนจุงที่เจอน้องเมในวันนี้ต้องบอกว่าการพ่ายแพ้ของน้องเมในวันนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของน้องเมแล้วครับ ไม่ได้โอลิมปิกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่น้องเมยังมีเกียรติยศแชมป์โลกติดอยู่แล้วก็แชมป์อีกมากมายรวมถึงเป็นที่รักของแฟนแบบทั่วโลกผมพูดคํานี้นะครับน้องเมย์อาจจะเสียใจที่ไม่สามารถทําฝันได้แต่มันก็เป็นรายการแค่รายการเดียวที่น้องเมย์ทำไม่ได้นะครับแต่แชมป์โลกหลายคนก็ไปความไม่ได้เหมือนกันทั้งๆท,ที่ชิงแชมป์โลกมีแทบทุกปีนะครับจะมีปีเดียวที่เว้นก็คือปีที่มีโอลิมปิกนะครับยังไงเราก็ส่งกําลังใจให้น้องเมย์ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นหญิงเดียวนะครับ เป็นเหอปิงเจียวจะเจอกับคาร์โรนาไมรินซึ่งวันนี้ทาง it, เฉินยูเฟยอดีตเป็นแชมป์เก่าของปีที่แล้วนะครับก็เรียกว่าพ่ายแพ้ให้กับเฮอปิงเจียวเป็นแบบแพ้ทางกันก็อย่าลืมติดตามนะครับจะเริ่มจากวิวชายเดียวก่อนนะครับ15นาฬิกา50นาทีแล้วก็ต่อด้วยคู่เซนนะครับจะเจอกับวิกเตอร์อาเซลเซนเมื่อวิเคราะห์ต่อเลยนะครับสมมุติว่าวิวเอาชนะทางลิซิเจียได้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นวิวก็จะไปชิงนะครับกับวิกเตอร์หรือเซน ถ้าเป็นเมื่อประมาณ1ปีหรือปีครึ่งที่ผ่านมาผมจะฟันให้วิกเตอร์ได้นะครับแต่ว่าหลังๆวิกเตอร์เปลี่ยนโค้ชไม่ได้ใช้โค้ชจากสมาคมแล้วนะครับใช้เป็นพ่อตาของเขามาโค้ชแทนเนี่ยรู้สึกว่าเกมของวิกเตอร์ไม่มั่นใจเหมือนแต่ก่อนไม่รู้ว่าเป็นที่สภาพร่างกายหรือเปล่าเพราะาเขาก็อายุพอสมควรแล้วต้องวัดกับเซนครับเซนมีปัญหาที่เรื่องของความเสถียรน,นะครับส่วนใหญ่จะหลุดง่าย ซึ่งถ้าเป็นวิกเตอร์เข้าชิงนะครับกับวิวผมว่ามีโอกาสเพราะว่าตอนนี้วิวมีความมั่นใจแต่ถ้าเป็นเซนเข้ามาก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าวิวกลูวุแพ้ทางลิซิเจียนะครับก็ไปชิงเหรียญทองแดงนะครับคือเราจะได้มีโบนัสดูวิวกลูวุอีก2นัดเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ไหมก็ต้องติดตามนะครับอย่างที่ว่านะครับว่าพี่แมนทำเอาไว้4คนสุดท้ายครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับปีนี้เราทำได้แล้ว คุณหญิงปรมาลรีสวัสดกูนะครับนายกสมาคมแบดมินตันก็ได้มีการคาดเดาไว้ว่าเหรียญจากแบดมินตันเนี่ยน่าจะมาจากน้องวิวกลูดนะครับก็ยังไงก็ให้กําลังใจน้องๆนักกีฬารวมถึงน้องๆที่เป็นตัวแทนเข้ามาทั้งหมด9คนรวมถึงน้องวิวกลูดด้วยนะครับอย่าลืมให้กําลังใจกันแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับ4สิงหาคมทาง AIS Play กับ True ID ถ่ายทอดสด ส่วนทีวีน่าจะเป็นช่อง T-Sport แล้วก็ MCOT หรือช่อง7จ็งะไงเปลี่ยนวนกันดูนะครับพ p พ v จะถ่ายช่วงดึกนะครับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามเพจ Facebook ของเรานะครับบ้าแบตแล้วก็ตอนนี้เรามี TikTok ด้วยนะครับพิมพ์เลยนะครับบ้าแบตแล้วก็มี i n s t a g r กรแล้วก็มีทาง X นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนเขามากๆเลยนะครับที่เข้ามาแล้วก็ ลองพิมพ์กันมาน,นะครับว่าพรุ่งนี้วิวจะผ่านลีซิเจียได้ไหมแล้วถ้าผ่านเนี่ยจะภายใน2เกมหรือ2ต่ตอน1เกมนะครับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ